เบื้องต้นแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากพิธีกรรายการแล้วก็ยกเลิกสัญญากับ The Icon Group ได้เรียบร้อยแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและขอยืนอยู่กับความถูกต้องครับไปฟังเสียงกันกันสักนิดนึงฮะผู้แทนเลยขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ครับเดินทางมาอย่างที่ได้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับแล้วก็ได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงครับจากผมนะครับข้อมูลที่ได้รวบรวมมาทุกๆอย่างนะตอนนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะดำเนินการแล้วก็จะให้ความร่วมมือทุกอย่างในลำดับขั้นตอนต่อไปอย่างเร็วที่สุดต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องอย่างเร็วที่สุดนะครับผมคงสามารถให้ข้อมูลได้เท่านี้จริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่สามารถให้ความคิดเห็นความรู้สึกหรือใดๆนอกจากนี้ได้แล้วครับอันนี้ต้องขอโทษพี่ๆทุกคนจริงๆครับวันนี้การมาในฐานะอะไรครับวันนี้มารับทราบนะครับว่าเราจะมาแสดงความบริสุทธิ์โดยการที่เราเอาข้อมูลมาแจ้งกับแน่นอนส่วนกระบวนการยุติธรรมจะว่าอย่างไรก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายยืนยันว่าคุณการเองก็พร้อมจะให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะฮะซึ่งหลังจากที่วันนี้บอสพอออกมาพูดนั้นการพูดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องรายได้ที่ไม่ตรงกันที่ไม่ตรงกันบอสพอบอกว่ารายได้ของกันเนี่ยก็มาจากการขายสินค้าถูกต้องไหมฮะว่าขายได้มากได้น้อยแต่ละเดือนไม่เท่ากันแต่ขนาดเดียวกันทางคุณการก็บอกว่าเงินเป็นเงินรายเดือนที่ได้อยู่แล้วแล้วก็มีประเด็นข่าวของภรรยาพี่การที่เป็นแม่ขายด้วยนะคะพี่การก็บอกว่ายืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงภรรยานะคะเป็นเพียงเป็นคนได้ทดลองใช้สินค้าและตรวจเช็คจนเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่ดีจึงตัดสินใจรับงานเป็นผู้จ้างในบริษัทนี้เท่านั้นรับจ้างกับบริษัทเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีผู้เสียหายนะครับออกมาเปิดเผยในข่าวสดนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยหลังจากฟังคำแถลงของคุณกันต์ กันตถาวรแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่เชื่อเพราะว่าบอสทั้งหลายเนี่ยได้ส่วนแบ่งจากการขายสินค้าต่อเดือนเนี่ย 1% จากยอดขายทั้งหมดส่วนที่ตนไม่เชื่อคำแถลงของคุณกันต์ กันตถาวรน่ะตนมองว่าหากเขาเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์จริงเนี่ยเขาจะต้องไม่ได้ส่วนแบ่งของการตลาดตรงนั้นเพราะว่าบอสที่เป็นแม่ทีมของพวกเราเนี่ยได้ส่วนแบ่งโดยบางเดือนเนี่ยบอสปอเนี่ยได้ส่วนแบ่งกว่า40ล้านบาทจึงเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีคนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อย่างแน่นอน